นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเปิดเผยระหว่างการเสวนาเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย2024ครับว่าประเทศไทยเร่งก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนซึ่งเป็นโครงการทวิภาคีที่สำคัญภายใต้แผนริเริ่ม1แผน1เส้นทางหรือ BRI ที่จีนได้นำเสนอท่านเศรษฐาระบุครับว่าไทยจะสร้างระบบการขนส่งจากทางกรุงเทพสู่ขอนแก่นหนองคายและทอดยาวไปจนถึงจีนซึ่งสอดคล้องกับแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางโดยขอนแก่นและหนองคายต่างมีสถานะเป็นจังหวัดศูนย์กลางคมนาคมที่ทอดไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยท่านเศรษฐาทวีสินได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวอย่างเป็นทางการครับโดยระบุว่าโลจิสติกเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสำหรับไทยในด้านความร่วมมือแผนที่เริ่มและไทยจะเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟภายในประเทศกับทางรถไฟจีนลาวซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนที่เริ่มในภูมิภาคนี้ทั้งนี้ครับทางรถไฟไทยจีนเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายรถไฟข้ามเอเชียจะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงรางมาตรฐานสายแรกของไทยเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นทางรถไฟไทยจีนก็จะเป็นทางรถไฟจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดชายแดนอย่างหนองคายซึ่งจะมีสะพานเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีนลาวทำให้อนาคตสามารถเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพผ่านลาวไปสู่ฟุนหมิงมณฑลอิ๋วหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว